ครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนช่วงราคา 5,000 บาทนะครับตอนนี้คุณมีตัวเลือกเพิ่มอีก1ตัวแล้วและมันกำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ด้วยนั่นก็คือ Oppo A3s นะครับนอกจากมาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 450แล้วยังมีกล้องหน้า AI Beauty และก็แบตเตอรี่ถึง 4,000 มิลลิแอมป์สนใจกันแล้วใช่ไหม Oppo A3s นะครับราคาเปิดตัวที่ 4,990 บาทและในราคานี้เนี่ยคุณจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มจากหน้าจอขนาด 6.2 นิ้วความเร็ว HD Plus นะครับชิปเซ็ตภายในเป็น Snapdragon 450ซึ่งถือเป็นชิปตัวท็อปสุดนะครับประสิทธิภาพเนี่ยลดหลั่นมาจากตัว Snapdragon 625ไม่ได้มากนักโดยความจำภายในนะครับมีแรม 2GB แล้วก็ความจุ 16GB นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเพิ่มเติมได้เพราะว่าถาดซิมเนี่ยให้มาแบบ Triple Slot ใส่ได้2ซิมแล้วก็อีก1 Micro SD ส่วนขนาดตัวเครื่องเนี่ยมันจะดูหนาๆ นิดนึงครับเพราะว่าข้างในเนี่ยให้แบตเตอรี่มาถึง 4,230 มิลลิแอมป์ซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นรุ่นที่แบตอึดและก็เยอะสุดของ Oppo ไปแล้วอัตราส่วนหน้าจอนะครับตัวนี้ก็เป็นอัตราส่วนใหม่คือ 19:9 เครื่องก็จะสูงๆยาวๆนิดนึงนะครับแล้วก็มีรอยแหว่งอยู่ด้านบนนิดหน่อยเพราะเป็นการเจาะช่องให้กับตัวเซ็นเซอร์ต่างๆแล้วก็ตัวกล้องหน้านั่นเองโดยกล้องหน้าของ Oppo A3s มีความเร็วอยู่ที่8ล้านพิกเซลมาพร้อมกับ AI Beauty 2.0แล้วคงอาจจะมีคำถามนะครับว่าเฮ้ย Oppo A3s เนี่ยมีกล้องหน้าแค่8ล้านเนี่ย AI Beauty มันช่วยได้แค่ไหนครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยทาง Oppo พัฒนามาหลายรุ่นแล้วตั้งแต่ F5 F7 มาจนถึงตัวนี้ A3s นะครับถึงแม้ความละเอียดจะไม่ได้สูงมากนักแต่เรื่องของการปรับ Beauty การละลายฉากหลังตรงนี้ถือว่าทำมาได้ดีมากๆนะครับเรียกว่าประทับใจมากกับราคาแค่ 4,990 บาทนะครับซึ่งนอกจากกล้องหน้าถ่ายภาพ AI Beauty 2.0 ได้แล้วนะครับยังมีโหมด HDR ให้เปิดเพื่อดึงปรับสภาพแสงของตัวเราและฉากหลังได้ด้วยนอกจากนั้นนะครับกล้องหลังก็มาพร้อมกับกล้องหลังคู่13ล้านกับ2ล้านพิกเซลเพื่อช่วยในการถ่ายภาพแบบ Portrait หรือว่าโบเก้นะครับสามารถจับความลึกความตื้นของภาพละลายพื้นหลังไปแล้วก็ทำให้วัตถุด้านหน้าเนี่ยคมชัดขึ้นสีสันของตัว Oppo A3s นะครับมีด้วยกันทั้งหมด2สีคือสีม่วงเข้มนะครับอารมณ์เดียวกับ Oppo R15 Pro เลยนะครับจะเป็นสีม่วงเข้มแบบนี้และอีกสีนึงก็คือจะเป็นสีแดงครับส่วนรอบตัวเครื่องนะครับเราก็จะเห็นว่ามีทางด้านขวาของตัวเครื่องก็จะมีปุ่ม Power นะครับตามหลักของ Oppo อยู่แล้วส่วนทางฝั่งด้านซ้ายของตัวเครื่องก็จะเป็นปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงนะครับส่วนด้านบนตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยนะครับแต่ส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะมีทุกอย่างอยู่ครบตั้งแต่เรื่องของตัวลำโพงพอร์ตไมโคร USB นะครับแล้วก็มีช่องไมโครโฟนแล้วก็ช่องหูฟัง 3.5 เอ้าเดี๋ยวแล้วช่องซิมอยู่สายบนครับสายบนตะกี้นี้นะครับลืมพูดไปมีปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็มีช่องของถาดซิมอยู่ด้านบนด้วยซึ่งไอคอนหน้าตาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยเท่านั้นแต่ว่าเรื่องของความเร็วความลื่นไหลของการใช้งานเนี่ยถือว่าปรับปรุงขึ้นมาได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนฟีเจอร์ต่างๆก็ยังมีให้ครบอยู่เลยนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟน Oppo ก็จะมีเรื่องของการแบ่งหน้าจอกับมัลติทัสกิ้งเวลาเล่นเกมหรือว่าดูคลิปวิดีโอนะครับนอกจากการเรียงหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาตัวนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่นั่นคือเกม Space นั่นเองโดยการรวบรวมเกมทั้งหมดเนี่ยไปเก็บเอาไว้ในแอปตัวเดียวกันคือเป็นเกม Space แล้วก็สามารถจะปรับตั้งค่าความเร็วของการเล่นเกมต่างๆได้รวมถึงปิดการแจ้งเตือนการโทรเข้าได้หมดเลยนะครับเรียกว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดลงเกมมาเยอะเนี่ยก็ไม่ต้องลำบากไปค้นหาหลายๆที่แล้วเพราะทุกเกมเนี่ยถูกรวมไว้ในเกม Space ทั้งหมดส่วนใครที่แอบมีความลับนะครับหรือว่าต้องการจะเก็บข้อมูลไม่อยากแข่งมายุ่งกับมือถือของเราถึงแม้ตัวนี้จะไม่มีตัว Fingerprint Scanner หรือตัวสแกนลายนิ้วมือนะครับก็ยังสามารถใช้ระบบ PIN Number หรือใช้เป็นระบบ Facing Scan ครับหรือว่าใช้เป็นหน้าปลดล็อกนั่นเองและอีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่แก่กล่องใน Color OS 5.1 นั่นก็คือฟีเจอร์ Music Party นะครับปาร์ตี้นั่นเองไม่ใช่ขนมนะเป็นปาร์ตี้ในการเล่นเพลงเพราะฟีเจอร์ Music Party ตัวนี้นะครับจะแตกต่างจากฟีเจอร์อื่นที่คนเคยเห็นมาก่อนแต่ก่อนที่คุณบอกว่าเฮ้ยต้องมีมือถือรุ่นเดียวกันนะยี่ห้อเดียวกันนะแพ้กันด้วยบลูทูธแล้วก็รู้จักกันไปโอ้โหรู้กันมากมายอันนี้ง่ายๆครับแค่คุณใช้ Wi-Fi วงเดียวกันไปบ้านเพื่อนก็ขอใช้ Wi-Fi อันเดียวกันแล้วมี Oppo ที่เป็น ColorOS 5.1 หลายเครื่องคุณเปิดเพลงเลยแล้วก็จอยเข้าไปในวงแลนเดียวกันได้นะครับแล้วทุกเครื่องก็จะกลายเป็นลำโพงครับให้คุณเอนจอยกับปาร์ตี้ในวันนั้นได้ hey!ซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดนับนิ้วดูตอนนี้ก็จะมีตัวนี้แหละครับ A3s แล้วก็ Oppo Find X ส่วนรุ่นอื่นที่อัปเดตเป็น ColorOS 5.1 ตามมาก็จะได้ฟีเจอร์นี้ไปด้วยครับสำหรับการใช้งานนะครับอันนี้คือลองเล่นดูแล้วยังไม่เจอปัญหาอะไรเลยครับเพราะว่าตัวชิปเซตเองด้วย Snapdragon 450เนี่ยในกลุ่มสมาร์ทโฟนที่ราคาประหยัดนะครับตัวนี้ถือเป็นชิปเซตที่ตัวท็อปสุดๆนะครับแต่ว่าในการเล่นเกมบางเกมที่กราฟิกหนักก็อาจจะมีบางช่วงที่มีกระตุกมีหน่วงบ้างนิดหน่อยนะครับอย่างเช่น ROV เนี่ยตอนไล่ตีคีปตีป้อมอันนี้โอเคมากๆแต่พอเจออาการทีมไฟเยอะๆหน่อยประมาณ 3-4 ตัวเนี่ยก็อาจจะมีการกระตุกบ้างถ้าเกิดมีการยิงท่า
ปล่อยเอฟเฟกต์ปล่อยเอาติออกมาซัดใส่กันนะครับส่วนผับ GA นะครับเปิดมาก็จะโดนปรับกราฟิกให้เป็นการเน้นเล่นแบบลื่นไหลก็คือทางซ้ายสุดคือกราฟิกต่ำสุดนั่นเองแต่จากที่ลองดูก็ไม่ได้เจอปัญหาอะไรมากมายนะครับส่วนเรื่องการเปิดแอปสลับแอปเนี่ยรวมๆเนี่ยถือว่าโอเคลื่นไหลเลยเพียงแต่ว่าในบางจุดบางครั้งก็เจอมีอาการสะอึกบ้างนิดหน่อยนะครับคือประมาณว่าเข้าแอปนี้บางทีแบบต้องรอโหลดหรือว่าบางทีใส่ไทฟีดไปแล้วมีสะดุดนิดนึงแต่รวมแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับไม่น่ารำคาญแต่อย่างใดถ้าตอนนี้คุณกำลังคิดซื้อมือถือ1รุ่นครับแล้วมีโจทย์แค่ขอเซลฟี่ดีๆแบตใหญ่ๆหน้าจออึดๆไม่ใช่เซลฟี่ดีๆแบตอึดหน้าจอใหญ่นะครับ Oppo A3S ตัวนี้แหละที่คุณต้องนำไปพิจารณาอีกตัวนึงแล้วเพราะว่าราคามันแค่ 4,990 บาทเท่านั้นเองสำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมของ Oppo A3S นะครับพร้อมทั้งตัวอย่างภาพถ่ายแบบคมชัดภาพตัวเครื่องแบบชัดๆทุกๆมุมเลยเนี่ยไปติดตามอ่านกันได้ที่หน้าเว็บไซต์ droidsand.com นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ที่ YouTube ของเราด้วยรวมถึงไป Follow กันได้ที่หน้า Facebook Fanpage droidsand ด้วยครับ